สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีพลัสนะครับคลิปนี้ก็ปกติผมจะมานั่งไลฟ์สดนะครับจัดรายการให้กับท่านผู้ชมทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับสำหรับงวดนี้งวดวันที่16สิงหาคมนี้นะครับระหว่างที่ผมจัดรายการอัดเสียงอยู่เนี่ยผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปทำพิธีบวงสรวงบูชาองค์พญานาคนะครับเปิดทรัพย์เปิดโชคนะครับให้กับสมาชิกในช่องของเราเพราะว่าได้ตั้งจิตไว้เมื่อช่วงปีใหม่ไทยคือช่วงเดือนสงกรานต์ว่าจะไปนะครับขอพรนะครับทำพิธีเปิดทรัพย์นะครับแต่ว่าก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาหลายครั้งมากนะครับจนนะครับส่งผลนะครับก็คือเลขก็คลาดเคลื่อนนะครับโลกเลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับเลขผมก็เลยสลับไปสลับมาก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องไปตามที่ได้ตั้งจิตไว้นะครับว่าจะไปทำพิธีนะครับก็ต้องเดินทางจากวันที่7นะครับสิงหาคมจนถึงวันที่11เลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็จะไปบวงสรวงบูชานะครับองค์พญานาคถึง3พระองค์ที่ผมได้มีส่วนบอกบุญนะครับเป็นสะพานบุญเป็นต้นบุญสร้างนะครับนั่นคือวัดผาประตูทองนะครับวัดผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีผมได้นะครับเป็นสะพานบุญนะครับสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับวัดที่2นะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวัดป่ากุดน้ำคำก็สร้างนะครับองค์ปู่นะครับองค์พญานาคองค์ปู่ดำนะครับพญานาคองค์ดำนะครับชื่อองค์พญานาคพาราเล็กนะครับสวยงามเข้มขังนะครับเข้มขังดูมีพลังมากนะครับอยู่ที่วัดป่ากุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญวัดที่3ที่ผมได้ไปสร้างพญานาคไว้มีส่วนสร้างนะครับส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็คือวัดห้วยหมักแข้งนะครับอยู่ที่อำเภอโขงเจียมเหมือนกันจังหวัดอุบลราชธานีองค์พญามุจจรินนะครับมี9เสียรนะครับแล้วก็เป็นองค์สีดำนะครับเข้มขังมากซึ่งองค์พญามุจจรินนี่ก็ตรงกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยนะครับตรงกับวันเกิดผมพอดีเลยพญานาคที่นะครับเขาเรียกว่าตรงกับวันเกิดของแต่ละท่านนะครับก็ประจำตัวของแต่ละวันก็องค์พญามุจจรินก็ตรงกับวันพฤหัสบดีก็นะครับ3องค์พญานาคนะครับต้องไปขอพรก่อนเลยเพราะว่าเรานะเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้ง3ที่เลยแต่ยังไม่นะครับได้ไปเปิดทรัพย์เปิดโชคให้กับสมาชิกแล้วก็ FC ของเรานะครับแล้วก็ไหนๆไปแล้วก็ตั้งจิตว่าจะไปไหว้องค์พญานาคอีก9สถานที่นะครับเพื่อที่จะจัดให้อลังการเลยนะครับโชคลาภจะได้มาตลอดปี2567ต่อเนื่องยาวไปถึง2568นะครับเพราะว่าองค์ปู่ย่าพญานาคแล้วก็องค์พญานาคนะครับทุกๆพระองค์เลยนะครับหลายๆตระกูลเลยนะครับก็มีความเชื่อว่าท่านนะครับมีฤทธานุภาพในเรื่องของนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินเรื่องความสำเร็จต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินการเงินนะครับก็อยากจะไปขอนะครับเปิดทรัพย์เปิดโชคให้กับทุกท่านเนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะครับตอนนี้10,000 บาทนะครับเงินดิจิตอลเราก็เริ่มลงทะเบียนกันแล้วแต่ว่าเราก็จะน่าจะได้ใช้กันนะปลายปีนะครับกันยาตุลาก็จะนะครับทราบผลนะครับว่าใครผ่านไม่ผ่านแล้วก็จะเริ่มนำไปใช้ได้นะครับก็รออีกตุลาพฤศจิกายนนู่นแหละครับนะครับก็อันนี้ก็บอกกล่าวกันแล้วก็สำหรับท่านสมาชิกที่เป็น FC ผมและมีส่วนได้สร้างองค์พญานาคร่วมกับผมนะครับก็ขอเชิญบอกบุญนะครับไปทั้งหมดอย่างน้อย9วัดนะครับตามรายชื่อที่ขึ้นมานะครับแล้วก็องค์ที่ผมได้สร้างไว้ด้วยนะครับอีก3วัดนะครับอีก3สถานที่อีก3องค์พญานาคนะครับผมก็จะมีพิธีนะครับตั้งเครื่องไหว้สักการะบูชาก็จะมีบายสีนะครับจะมีของผลไม้มงคลต่างๆนะครับแล้วก็มีนางรำนะครับมารำเพื่อถวายเขาเรียกว่าถวายพระพรถวายความเป็นมงคลรำถวายให้กับองค์พญานาคต่างๆด้วยท่านที่นะครับสนใจจะร่วมบุญแล้วก็ร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับผมในการที่จะ
ซื้อนะครับของนะครับสักการะบูชาต่างๆก็ท่านละ300บาทสนใจก็ติดต่อเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเพราะว่าผมจะต้องขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยผมก็จะลอกชื่อมาแล้วก็นำไปเข้าพิธีนะครับ9ที่12ที่ที่ผมไปเนี่ยนะครับผมก็จะนำไว้นะครับอยู่ที่นะครับประจำพิธีโป๊ะที่เราสักการะบูชาของไหว้ต่างๆด้วยนะครับท่านละ300บาทก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาที่คอลเซ็นเตอร์เขาก็จะรับเรื่องไว้แล้วก็ส่งมาให้ในไลน์ส่วนตัวผมก็จะได้นำรายชื่อแต่ละท่านเข้าร่วมพิธีนะครับ300บาทนะครับใครที่อยากทำบุญอยากเปิดทรัพย์เปิดโชคเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆประสบความสำเร็จองค์พญานาคทุกๆพระองค์เนี่ยนะครับที่เราตั้งจิตถึงเนี่ยก็จะได้มาร่วมอำนวยอวยพรให้โชคให้ลาภกับเราทุกๆคนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมกันนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นหน้าจอนะครับสนใจก็โทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาใครที่มีไลน์อยู่แล้วก็ทักน้องเข้าไปนะครับบอกว่าอยากร่วมนะครับเป็นประธานร่วมในการที่จะไปนะครับสักการะบูชาองค์พญานาค9วัดนะครับในถิ่นจังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานก็เชิญนะครับก็งวดวันที่1สิงหาคมนะครับเลขนะครับที่ออกนะครับก็คือ46นะครับ46ข้างบน41นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับปฏิทินดาวนะครับหลายท่านได้ไปก็มีโชคกันเป็นจำนวนมากส่วนในไลน์เนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ได้เน้นในเรื่องปฏิทินดาวเพราะว่าไปเน้นในเรื่องของ เลขหลักที่ผมตั้งใจนะครับแต่ตอนนี้งวดนี้ต้องเน้นปฏิทินดาวแล้วเพราะว่าแรงจริงๆนะครับงวดวันที่1สิงหาคมมาดูปฏิทินดาวกันก่อนนะครับดาวการเงินนะครับเลข4มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ทั้งหลักตามหลักทักษานะครับดาวที่เป็นสีนะครับก็เป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวที่เป็นคู่มิตรก็เป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับก็เลยนะครับมีทั้งหนึ่งมีทั้งสี่นะครับก็แล้วเลขหกก็ยังเป็นเลขหลักด้วยนะครับข้างล่างนะครับออกสี่หกก็อยู่ในผังสิบอันดับเลขเด่นของผมนะครับแล้วก็ข้างบนสี่หนึ่งก็อยู่ในดาวการเงินแล้วก็ดาวในตำแหน่งสีซึ่งเป็นสีนี่ก็หมายถึงนะครับโชคลาภนะครับโบนัสบำเหน็จต่างๆนะครับก็เสียดายเหมือนกันที่ผมไม่ได้เน้นปฏิทินดาวนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเน้นปฏิทินดาวว่าวันที่16ให้เพราะว่าผังตัวเลขผมขออนุญาตยังไม่เอาขึ้นให้ผมกลับมาแล้วผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายให้เพราะว่าผมไปไหว้องค์ปู่ย่าพญานาคผมไปไหว้นะครับองค์พญามุจจรินผมไปไหว้องค์พญานาคอีกหลายๆพระองค์เนี่ยผมจะขอพรแล้วก็จะจุดธูปขอมาด้วยฉะนั้นขอสรุปทีเดียวในโค้งสุดท้ายนะครับดาวประจำวันดาวเด่นในผังนะครับรวมถึงเลขธูปองค์พญานาคนะครับที่เราไปทำพิธีมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่เป็นซิกเซนต์หรือว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนะครับมานิมิตบอกให้เรานะครับนำมาบอกกับท่านผู้ชมเพื่อให้เกิดโชคลาภเพราะเราไปเปิดโชคเปิดลาภนะครับเปิดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราต้องกลับมาด้วยนะครับนอกจากจะกลับมาเอาบุญมาฝากแล้วก็ต้องเอาโชคลาภมาฝากด้วยนะครับฉะนั้นก็ตัวเลขเต็มสตรีมขอเป็นโค้งสุดท้ายกลับมาจะรีบมาจัดให้เลยตอนนี้มาดูปฏิทินดาวนะครับผมว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่างวดที่แล้วเข้าเต็มๆเลยงวดนี้นะครับ16สิงหาคมเนี่ยลอตเตอรี่ออกวันศุกร์นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นมหัตธโนแห่งเลิกนะครับก็เป็นดาวศุกร์เลข6ลอตเตอรี่ออกวันศุกร์ด้วยนะครับฉะนั้นดาวศุกร์มีพลังแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเลข6เนี่ยก็เป็นเลขของพญางูด้วยนะครับพญางูใหญ่นะครับส่วนเลข7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมังกรนะครับหรือว่า6 7เนี่ยก็เป็นงูเป็นพญานาคได้นะครับก็เป็นเลขที่นะครับมีพลังทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเลข7วันนี้นะครับ16สิงหาคมนี้อยู่ในตำแหน่งการเงินคราวแล้วการเงินเลข4นี่มาบนล่างคราวนั้นคราวนี้เลข7เด่นจริงๆนะครับไปดูเลขคราวที่แล้วที่ปฏิทินดาวเข้านะนั่นก็คือตำแหน่งสีนะครับตำแหน่งสีในหลักทักษะตำแหน่งสีเนี่ยหมายถึงการโชคลาภนะครับก็จะเป็นดาวคาเลข3
ะครับแล้วก็คู่มิตรก็เป็นดาวอังคารเลข3เข้าแล้วสีเป็นดาวอาทิตย์คู่มิตรก็เป็นดาวอาทิตย์มาคือแสดงว่าตรงกันอีกแล้วฉะนั้นเลข3เป็นอีกเลขหนึ่งที่มีพลังนะครับแล้วเลข3เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยในนวางจักรฉะนั้น3เนี่ยผมว่า3มีโอกาสมา1ตัวนะครับแล้วก็เลข6อีก1ตัวนะครับเนื่องจากเป็นดาวเจ้าเลิกและออกวันศุกร์ด้วยดาวการเงินงวดที่แล้วเลข4มาบนล่างเลยคราวนี้ดาวการเงินงวดนี้เป็นเลข7ฉะนั้นผมคิดว่าในตำแหน่งดาวการเงินก็น่าจะมานะครับแล้วก็เลขที่เป็นดาวโชคลาภผมชอบเลข9นะครับเพราะ6 9เนี่ยเลขเดียวกันที่สำคัญเลข9เพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเลยฉะนั้นเลข9มีโอกาสออกอีกหมายเลขหนึ่งผมให้เลขหลักไว้4ตัวก่อนแล้วกันเอาไปจับคู่วินนะจับคู่วิน4ตัวนี้ไม่เยอะเลยนะครับตัวแรกคือดาวอังคารเลข3นะได้ตำแหน่งสีคู่มิตรแล้วก็ราชาโชคนะครับดาวศุกร์เลข6นะครับก็อยู่ในดาวเจ้าเลิกดาวการเงินเลข7นะครับรวมถึงดาวพระเกศเลข9 3 6 7 9นะครับจับวินก็จะได้3 6 3 7 3 9นะครับ6 7นะครับแล้วก็6 9 7 9นะครับอยู่ใน10อันดับเลขเด่นทั้งหมดเลยนะครับอันดับ1นะครับจริงๆก็เรียงสลับกันได้คราวแล้วอยู่อันดับ9ยังออกเลยนะครับ6 2 6 9 6 7 2 7 2 9นะครับ10อันดับเลขเด่นนะครับไปดูอันดับที่6นะครับ7 9คู่นี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าจะไปไหว้องค์พญานาค7 9ก็อยู่ใน4หมายเลขวินนะ3 6 7 9นะครับอันดับ7 3 2อันดับ8 3 6นะครับอันดับ9นะครับงวดที่แล้วออกอันดับนี้งวดนี้ก็สวยนะ3 7 7 3นะครับแล้วก็อันดับ10 3 9นะครับ3 6 7 9นะครับเลขเด็ด4ตัวนี้เอาไปจับคู่วินกันนะครับก็วันนี้เอาปฏิทินดาวมาฝากโค้งสุดท้ายมีทีเด็ดแน่นอนเพราะว่าผมจะเอา3ราศีมาให้งวดที่แล้วไม่ได้จัดแต่ในกลุ่มไลน์ได้เฮเพราะว่าผมให้3ราศี1ในนั้นคือราศีกรกฎราศีกรกฎนี่เข้าบนล่างเลยนะผมให้1 4 6นะครับราศีกรกฎแยกคู่มาได้1 4 4 1ออกข้างบนนะครับแล้วก็1 6 6 1แล้วก็4 6 6 4นะครับออกข้างล่างออก4 6ข้างล่าง4 1ข้างบนราศีกรกฎเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคงสุดท้ายจะเอา3ราศีมาจัดให้นะครับก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับก็จะได้รอการนะครับไปขอพรสำเร็จสำลิดมาแล้วจะได้เฮงๆปังๆกันนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่นะครับเป็น FC ผมเป็นลูกศิษย์ผมนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเสี่ยงโชคก็ขอให้เข้าเป้ามีการเงินใหม่ๆมีนะครับสิ่งดีๆเข้ามามีโชคลาภเข้ามาก็เราก็นะครับฝากชื่อเข้ามาเพื่อให้ผมไปทำพิธี9วัดแล้วก็อีก3วัดที่ผมสร้างนะครับเป็นองค์พญานาคที่นะครับครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าสร้างเสร็จแล้วจะต้องไปเปิดทรัพย์เปิดโชคให้กับลูกศิษย์นะครับหลายๆท่านก็ได้ร่วมบริจาคร่วมทำบุญสร้างกันเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญนะครับก็ค่าครูค่าของสักการะบูชาก็ท่านละ300บาทเพราะไปอย่างน้อยต้องมี9วัดแล้วนะครับอย่างนั้นก็คือก็เราผมไม่ได้คิดวัดละ300นะครับก็รวมๆกันเนี่ยแหละครับส่วนหนึ่งก็ได้กำลังจากลูกศิษย์เราช่วยกันเราก็ตั้งจิตกันให้นะครับสำลิดผลนะครับก็วันนี้นะครับยังเหมือนเดิมนะฮะเราจะมีของอาจารย์ทั้ง3ท่านมาฝากนะครับทีเด็ดของท่านอาจารย์อู๋สินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำท่านอาจารย์สอสิบเนตรนะครับอังคาวิถาชาติโหราศาสตร์พม่าเราปิดท้ายด้วยอาจารย์บอลคนอ่านดวงเศรษฐีในหลักวิชานะครับในเรื่องของยามอัตถการนะครับก็ไปฟังทั้ง3ท่านก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพทุกๆท่านนะครับนะกับผมสินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำนะครับรู้สึกดีใจครับได้มีโอกาสมาแจมในรายการของอาจารย์ชาญโฮลี่นะจักรราศีนำโชคพลัดนะครับนะก็จะเป็นการถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับนะรวบรวมคณาจารย์นะครับของทางเอ็มมีเดียเนี่ยนะมาผนึกกำลังกันนะครับว่า
มามอบตัวเลขเด็ดๆนะเรียกว่าเม็ดเด็ดๆเลยอ่ะนะมามอบให้กับแฟนๆรายการได้มานำโชคนำลาภไปนะครับนะว่าในคลิปนี้มีกี่อาจารย์นะครับตัวเลขตรงกันบ้างเพื่อที่ท่านจะมีความมั่นใจไปนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะในคลิปที่แล้วตัวของซินแสอู๋อ่ะนะก็จะมีบอกเลยว่าให้เลขเด่น5นะครับนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าเดาผิดเพราะว่ามันไม่มี5แต่ว่ามีแต่บอกว่าทำไมสาเหตุที่ให้5นะฮะสาเหตุนะตอนนี้3ขออนุญาตขีดเส้นใต้นะสาเหตุที่ให้เบอร์5เพราะว่าวันนั้นเป็นวันรากาละกาก็แทนค่าด้วย1กับ0แล้วก็สินแสอู๋ก็ยังให้เบอร์4สาเหตุที่ให้เบอร์4ก็อธิบายแล้วอธิบายอีกว่าเพราะว่าในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่นักกษัตริย์เดียวเท่านั้นที่ปะทะชงกับรากาตัวที่ชงปะทะกับรากาในโลกนี้ก็คือมีแต่เบอร์4 4ก็คืออะไรเบอร์4ก็คือตัวแทนถอนั่นเองก็ตายนะครับแล้วก็ซินแสอู๋ก็เลยจับแยกล่างนะมีให้0 4 8นะแต่ว่าไม่ได้ให้ตัว1นะเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะมาเป็นคู่หูบัดดี้ไม่คาดคิดว่า1กับ0จะมาเป็นคู่หูบัดดี้นะครับนะเพราะว่าผมก็เลยจับ1กับ0แบ่งแยกไปซะเลยอ่ะนะเรียกว่าแทงกั๊กอันนี้นะกับแทงอันเนี้ยคือ2ใจนะผมก็ยอมรับว่า2ใจนะถ้าหากว่าให้5แล้วก็เลขรอง104อะไรเงี้ยนะก็ออกมาเลย041อะไรเงี้ยนะครับนะก็นี่คือเรียกว่าเกตเล็กเกตน้อยแล้วกันนะครับนะทีนี้อย่างไรก็ตามนะถามว่าสินแสอู๋เสียใจไหมสินแสอู๋ก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าในคลิปใหญ่ของสินแสอู๋อ่ะนะครับนะในคลิปใหญ่ของสินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำอ่ะนะที่สังกัดทาง Media Channel Asia เราก็มีออกคลิปอยู่ก็มีประชาชนนะมีเพื่อนๆ เข้ามารับชม 20,000 กว่าท่านนะครับนะหลายๆท่านก็กิ้งกางขอบคุณสินแสอู๋ได้โชคได้ลาบปลดหนี้ไปเที่ยวนี้ไม่ได้เยอะได้แค่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยหมื่นกว่าบาทก็ดีกว่าไม่ได้สักบาทอะไรเงี้ยนะถูกเบอร์อะไรเบอร์46บางคนก็41อ่ะนะแต่ผมให้14ก็ไปกลับกันนะครับนะก็ยังไงๆก็เข้านะครับนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการเหมือนกับว่าบีบตีวงล้ออ่ะนะตีวงเลี้ยวอ่ะนะคับแคบนิดนึงนะครับนะไปต่อแล้วเร็วๆนะครับนะแล้วงวดนี้ให้เลขอะไรครับนะในให้เลขงวดนี้นะครับก็จะเป็นการให้เลขนะครับนะของวันที่16นะวันศุกร์ที่16สิงหาคมนะที่มาประชันเลขเด่นกันนะเด่นเบอร์9เด่นเบอร์9สาเหตุที่เด่นเบอร์9นะอยากรู้นะต้องจำเป็นต้องไปดูคลิปของซินแสอู๋แล้วล่ะนะครับนะหาไม่เจอก็ไปที่คลิป YouTube นะแล้วก็ที่ข้างบนนะตัวมีตัวเรียกว่าแว่นส่องขยายก็พิมพ์เข้าไปซินแสอู๋อู๋ทองอู๋น้ำคลิปใหม่ล่าสุดก็ออกมาเด่นเบอร์9เลขรอง523เลขรอง523เพราะฉะนั้นเลข2ตัว3หางก็ได้แก่95 92 93นะ95 92 93แล้วตัว3ตัวล่ะ952 953นะครับนะ952 953มีความเป็นไปได้สูงและสูงมากๆนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนะแล้วก็ถือว่าในคลิปนี้ตัวของซินแสอู๋ได้มามีโอกาสแนะนำตัวด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆแฟนๆนะครับนะจักรราศีนำโชคครับนะครับนะและพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้โชคได้ลาบนะเหมือนกับแฟนๆรายการของซินแสอู๋เหมือนกันนะครับนะและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกนะครับจากที่ทางสถานีของเรานะครับได้ให้อาจารย์แต่ละท่านนะครับได้มาบอกตัวเลขมาประชันกันนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับผมก็ขอเสนอแน่นะครับตัวเลขเด่นของวันนี้นะครับงวดนี้นะครับเด่นของวันนี้ผมถือว่าเลข5ของผมนี่ถือเป็นเลขที่เด่นนะครับ
มีอิทธิพลมากในวันที่16สิงหาคมนะที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะคัดออกนะครับผมถือว่าเลข5ตัวนี้เป็นเลขที่เด่นที่สุดนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะให้เลข3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวบวกก็เป็นเลข2 5 7 2 5 7นะครับเลขท้าย3ตัวบนนะครับ2 5 7นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็จะมีเลข6 8 6 8แล้วก็7 9 7 9แล้วก็4 5 4 5นะครับขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขของงวดนี้นะครับที่ผมจะให้ท่านไว้ในการกับเสี่ยงโชคนะครับก็จะมีเลขดังนี้นะครับจะมีเลข5เป็นเลขที่เด่นนะครับถือเลข5เป็นเลขหลักเลยเลขเด่นเลยนะครับแล้วเราจะให้ไป3ตัวบนก็เป็น2 5 7 2 5 7นะครับ2 5 7แล้วก็2ตัวนะครับก็เป็น6 8 7 9 4 5นะครับ6 8 7 9 4 5นะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านผู้ชมก็มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยเชียร์ด้วยนะครับเพื่อผมจะมีโอกาสได้เข้าเป้าหมายหรือเจ้าที่ชัยบ้างนะครับเอาละครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการเราครับต้องมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีโชคมีลาภไปกับเราไปด้วยนะครับเอาละครับขอทุกคนโชคดีแห่งๆปังๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชวรันคนแห่งดวงเศรษฐีวันนี้มาเดี่ยวนะครับอ้าวเรามาเริ่มกันเลยของวันที่16สิงหา2567เวลา 15:30 มีเจ้าเลิกคือดาวอาทิตย์นะครับเจ้าเลิกคือดาวอาทิตย์เวลา 15:30 นะครับเรามาดูกันเลยวันที่16อาทิตย์นวางลูกที่9นวางลูกที่9ดาวพฤหัสนะครับตียางลูกที่3ดาวพฤหัสเท่ากับเราได้เลขเด่นคืออาทิตย์เด่นนะครับนวางตียางลูกเดียวกันเป็น5นะครับแล้วเรามาเจอวันที่13ดาวสเกตย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายเวลา 18:46 นาทีเราใส่ไปพฤหัสแต่ตัวเด่นแล้วก็คือเลข1อาทิตย์นะครับเรามาจับจอ15นะครับ15 59แล้วก็91นี่แค่เอาไปทำเด่นวินเจาะรากได้เลยนะครับขอให้ทุกคนเฮงปังดังรวยขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขของอาจารย์ทั้ง3ท่านก็น่าสนใจแล้วก็ผมว่าสวยทั้ง3ตัวเลขเลยนะก็อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ให้เข้ามาโดยตลอดเลยเป็น FC ติดตามเลขของใครชอบเลขของใครก็เลือกกันได้นะครับเพราะว่าเราก็คัดตัวเลขที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะครับส่วนของผมนี่ก็เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายนะครับก็มีสมาชิกนะครับหลายท่านสอบถามกันมาว่าอาจารย์ช่วงนี้เสียดายอาจารย์ไม่จัดรายวันผมก็เสียดายนะครับช่วงนี้มีเดินทางแล้วว่าผมก็เลื่อนมาแล้วก็กลับมาเดี๋ยวอัดโค้งสุดท้ายเสร็จผมก็ต้องขออนุญาตนะครับทำฟันด้วยเลื่อนหมอมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งข้อฟันนะครับลากฟันแล้วก็ซ่อมฟันด้วยแล้วก็ใช้เวลาเกือบเดือนเหมือนกันฉะนั้นสมาชิกเนี่ยผมแนะนำได้เลยนะรายวันเนี่ยนะครับมีผมทำหนังสือเป๊ะปังมากนะครับจริงๆอยากจะท้าด้วยนะถ้าคุณนำตัวเลขและตัวเลขมันไม่เป๊ะปังจริงเนี่ยอยากจะคืนตังค์ด้วยเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะครับทำมา30วันนะครับเข้ามานะครับเกินครึ่งเนี่ยคุณก็ได้กำไรแน่ๆอยู่แล้วเล่มแรกนะครับก็จะเป็นหุ้นนะครับหุ้นนี้ก็สามารถลงทุนได้แต่นิเคอีไปจนถึงหุ้น3รัฐดาวโจนส์เลยเยอะแยะนะครับคุ้มแน่นอนนะครับหุ้นนะครับก็จะมีหุ้นต่างๆมากมายเล่มที่2ก็จะเป็นฮานอยกับลาวพัฒนารวมกันเพราะฮานอยเนี่ยนะครับเราจะเล่นเน้นๆเฉพาะตอนเย็นนะครับแล้วก็
ลาวพัฒนาเนี่ยก็เข้าดีเหลือเกินนะจันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะครับแล้วก็ 70-80% นะเลขลาวพัฒนาเนี่ยดาวพลังแรงมากแล้วก็ดีแล้วก็ผมคิดว่ามาใกล้เคียงกับรัฐบาลไทยเลยเพราะว่าลูกทรงกลมแล้วก็วิธีการออกเนี่ยนะครับล้อกันไปเลยบ้านที่เมืองน้องวิธีการเล่นก็คือเลขพี่เลขน้องเลยนะครับเป็นดาวที่มีพลังเหมือนกันนะครับส่วนเล่นเล่มที่3เนี่ยมีคนขอกันมานะครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยก็ตอนนี้ก็จะเหลือ4เดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยานะครับตุลาพฤศจิกาธันวาก็เหลือทั้งหมดอีก9งวดนะเพราะว่าเดือนธันวาจะมี3งวดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1กันยา16กันยา1ตุลา16ตุลา4งวดละ1พฤศจิกา16พฤศจิกาก็รวมเป็น6งวดแล้วก็ธันวา1ธันวา16ธันวา31แล้วก็31ธันวาทั้งหมดก็นะครับจะเป็น9งวดนะครับเดือนธันวาน่าจะออกวันที่30นะครับ1ธันวา16ธันวาแล้วก็30ธันวานะครับ9งวดถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ9งวดก็คืออีก4เดือนนะคุ้มนะครับ9งวดก็ท่านก็สามารถนำไปประกอบนะครับการลงทุนพร้อมกับการที่บางวันบางงวดเนี่ยนะครับใครที่มีรายวันก็เอามาดูประกอบกับรายวันวันงวดไหนวันไหนผมไม่ได้จัดก็เราก็มีหนังสือตัวเลขที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถนำไปลงทุนด้วยเลยโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับดูไปล่วงหน้าได้เลยแล้วก็ในนั้นจะบอกหมดเลยว่าเลขไหนเด่นเลขไหนดับแล้วก็ราศีไหนที่จะมีโชคนะครับเลขตรงเลิกมีหมดเลยนะครับก็มีคนสอบถามมานะครับว่าราคาแพงไหมหุ้นเนี่ยนะครับ30วันเนี่ยนะครับก็500บาทนะครับก็มีหลากหลายหุ้นนะครับแล้วก็ฮานอยกับลาพัฒนารวมอยู่ด้วยกันนะครับ1เดือนเนี่ยก็500บาทเท่านั้นเองนะครับ2ลอตโต้ใหญ่ๆนะครับตลาดที่คนสนใจลองจากรัฐบาลไทยก็จะเป็นฮานอยกับลาวพัฒนานั่นเองนะ500บาทเหมือนกันส่วนรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับ9งวดนะครับ9งวดทีเด็ดเลยนะครับจากเล่มเต็มเนี่ย3-4,000 บาทนะครับลดให้พิเศษเหลือ 1,000 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็พิเศษจริงๆเลยนะครับปฏิทินดาวตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงธันวาเนี่ยเอาไปดูนะครับประกอบกับไม่ว่าจะเป็นรายวันไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่รัฐบาลไทยเนี่ยคุณสามารถเอา10อันดับตัวเลขในแต่ละวันไปลงทุนได้เลยนะครับในงวดรัฐบาลก็ไปลงรัฐบาลนะครับในรายวันเราก็สามารถลงได้ตั้งแต่หุ้นฮานอยแล้วก็ลาวนะครับ10อันดับเนี่ยเข้านะครับดีมากมากเลยนะครับก็ปฏิทินดาวเริ่มละ500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เช่นกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากไว้นะครับส่งท้ายอีกนิดนึงวันที่7ถึง11เนี่ยนะครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในนะครับภาคอีสานเพื่อจะไหว้องค์พญานาค9วัด9แห่งแล้วก็จะไปเบิกเลิกเบิกทรัพย์นะครับกับ3วัดนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญและร่วมสร้างนะครับวัดนะครับผาประตูทองนะครับองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับองค์พระปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาแล้วก็วัดที่สองนะครับอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญองค์ปู่ดำนะครับองค์ดำองค์ปู่พราเหล็กนะครับก็อยู่ที่วัดป่ากุดน้ำคำแล้วก็องค์ที่สามที่ผมได้ไปสร้างนะครับนั่นก็คือองค์พญามุจลินนะครับองค์พญามุจลินองค์ดำนะครับอยู่ที่วัดห้วยหมากใต้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็สามารถที่ได้สร้างก็จะไปนะครับบอกกล่าวขอพรนะครับเบิกโชคเบิกทรัพย์มาให้กับนะครับสมาชิกแล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็หลายๆท่านที่เคยร่วมบุญสร้างกันมาจะได้เป๊ะปังกันไอ้ที่โรคเลื่อนโรคเคลื่อนต่างๆที่ผ่านมา2เดือนนะครับจะนะครับได้กลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับทำตามตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ขอให้สำเร็จสำลิดผลนะครับได้โชคได้ลาภมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านที่อยากจะเปิดโชคเปิดทรัพย์ร่วมกับผมนะครับเป็นประธานร่วมกันในการที่เราจะไปนะครับซื้อของสักการะบูชาบายสีของนะครับผลไม้มงคลต่างๆเนี่ยก็ท่านละ300บาทที่สำคัญผมอยากได้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่จะได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับฝากชื่อฝากดวงให้ผมไปทำพิธีให้นะครับก็เด
เดี๋ยวผมจะกลับมาจัดโค้งสุดท้ายให้นะครับจะมาสรุปตัวเลขจากเลขธูปแล้วก็ผังตัวเลขประจำวันในงวดวันที่16ให้รวมถึง3ราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับยังไงก็ขอนะครับให้ทุกท่านนะครับร่วมตั้งจิตนะครับในการที่จะไปไหว้สักการะบูชาองค์ปู่ย่าพญานาคแล้วก็องค์พญานาคทุกๆพระองค์ในครั้งนี้ให้ท่านได้ประทานโชคลาภความสำเร็จให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับก็รอพบกับผมนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ